อีกเรื่องหนึ่งที่ช่อง8เราตามคดีสังหารโหดก็คือทางด้านน้องฝนพนักงานอบต.คุณผู้ชมคงจำได้แล้วแหละแล้วเมื่อวานนี้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพลิกสุดท้ายไปเจอร่างของน้องถูกฆ่าฝังดินซึ่งมันโหดเหี้ยมมากๆแล้วเรื่องนี้สามีอ่ะคุณผู้ชมฮะให้สัมภาษณ์เราสองรอบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนชีวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะฮะจำได้ใช่ไหมแล้วสามีก็ยิ้มกับช่อง8แล้วบอกไม่มีผมเลิกกันแล้วแล้วประเด็นคือที่ต้องอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เมียผมเนี่ยเขาห่วงกันเพราะว่ามีเรื่องหนี้สินผมก็ไปส่งเมียที่มหาวิทยาลัยสุดท้ายเมื่อวันเจอศพคงไม่ต้องทวนแล้วนะฮะขอดูภาพผู้ชายก่อนก็แล้วกันเพราะหลังจากเกิดเรื่องตำรวจเขามีการนำตัวไปฝากขังใช่ไหมค่ะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็คือโดนตำรวจเค้นแล้วก็ยอมรับคือปมทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาจริงมันตั้งแต่ตอนที่ช่อง8รายงานเรื่องวงจรปิดแล้วที่เราไปได้ภาพวงจรปิดก็คือฝ่ายชายเนี่ยขับรถออกมาตอน3:30แล้วมันก็ไปหักล้างกันตรงที่ว่าฝ่ายชายคือนายปอดันบอกว่าเมียเนี่ยก็คือน้องฝนจะไปทำงานที่กับเพื่อนตอนดึกแต่รถดันไปออก3:30แล้วมันก็เลยหักล้างกันก็คือจะไปที่มอเนี่ยมัน40 โลประเด็นก็คือคุณกลับบ้านที่2:30มันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรมันมีภาพตอนที่ทำแผนด้วยใช่ไหมไหนลองทวนให้ดูเปิดภาพขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเพราะเดี๋ยววันนี้มันจะมีข้อมูลใหม่ซึ่งคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะบอกโอ้โหทำไมผู้ชายหน้าตาดียิ้มดูใสซื่อทำไมมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยมันมีภาพตอนทำแผนลองเปิดขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเขามีการเอาศพใช่ไหมสุดท้ายใส่ไปในรถใช่ไหมครับเนี่ยค่ะใส่ไปในรถสีแดงคันนี้ตอนทำแผนที่อุ้มศพขึ้นรถเนี่ยค่ะซึ่งโอ้โหขอเปิดภาพตอนให้สัมภาษณ์เราหน่อยได้ไหมเอามาชนกันหน่อยดิเมื่อวานนี้เห็นเล่าแล้วแหละแต่อยากให้ดูใหม่เอาตอนที่เขาสัมภาษณ์เรามาชนกันหน้าตอนทำแผนคุณผู้ชมแล้วดูดิไอ้วันที่สัมภาษณ์เรา2 ยกอะประเด็นคือตัวเองยิ้มตลอดแต่วันทำแผนเนี่ยมันโหดเกินมนุษย์เหลือเกินเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วทุกคนตกใจมากพี่เล่าเป็นฉากๆเลยว่ะพี่เล่าไม่มีสะดุดด้วยนะพี่อึกอักพี่เล่าแบบไม่สะดุดจริงๆแล้วพอมาดูตอนทำแผนคุณผู้ชมฮะเริ่มบีบคอน้องฝนตาย13หลังจากบีบคอเสร็จคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกเดินหาท่อระบายน้ำนำศพไปยัดท่อและก็ไปหาซื้อของเก่าร้านขายของเก่าซึ่งก็คือเอาที่นอนไปทิ้งถูกไหมฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำโทรศัพท์ของฝนไปทิ้งเลข4ไล่มาเลยเลข5ก็คือไปซื้อไอ้พวกของเมื่อวานนี้ตอนทำแผนเอามาโบกปูนปิดใช่ไหมตรงจุดที่ยัดท่อค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ท่านจะเห็นอีกอันนึงแล้วท่านจะรู้สึกตกใจว่าคนซื่อๆหน้าดีๆและยิ้มคุยแบบไม่สะดุดคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องตายคือ13ที่พี่ปอแกบีบคอตายสิ่งที่แสบอันนี้ด้วยความเคารพนะผมกะไม่คิดย้อนคดีหลังแล้วแต่ขอเอ่ยนิดนึงบังเอิญว่าเห็นข่าวนี้แล้ววันนี้ได้หลักฐานมาคุณผู้ชมปอเนี่ยเขาวางแผนไม่รู้ว่าเขาดูข่าวเก่าในอดีตหรือเปล่าเคยจำคดีคุณหมอที่ฆ่าหันศพภรรยาได้ไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วนะฮะเพราะท่านเป็นคนที่รับโทษไปหมดแล้วจำได้ป่ะคดีนี้หมอฆ่าแพทย์หญิงท่านหนึ่งผัสพรปรากฏว่าหมอเขียนจดหมายไปที่ทำงานแล้วก็บอกคือปลอมไงว่าเป็นแพทย์หญิงผัสพรยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปบอกกับเพื่อนที่ทำงานว่าเหมือนกับไม่ต้องตามหาขอลางานคุณผู้ชมรู้ป่ะปลอมมันทำยังไงกับน้องฝนหลังจากมันบีบคอแล้วมันเอาศพไปโบกปูนเรียบร้อยเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะปลอมมันส่งจดหมายฮะไปหาเพื่อนน้องฝนที่สงขลานะฮะแล้วมันทำจดหมายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมันกำลังจะบอกว่าไม่ต้องตามนะช่วงนี้ไม่ต้องตามถามว่าทำไมช่อง8รู้เราได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาคดีนี้เปิดวงจรปิดให้ดูหน่อยฮะตอนแก๊ปเอาจดหมายไปส่งนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเขาพยายามจะปิดทุกคนหมดเลยแต่อย่างที่บอกอาชญากรยังไงเก่งขนาดไหนมันต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้เปิดวงจรปิดฮะแก๊ปครับภาพสำคัญฮะหลักฐานภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานก็คือมีคนส่งเอกสารนี่ฮะอันนี้เลยค่ะส่งไปหาเพื่อนของน้องฝนที่อยู่ที่หาดใหญ่จะเป็นจดหมายที่จะฝากเพื่อนสนิทของน้องฝนเนี่ยส่งไปให้พ่อแม่ของน้องฝนที่อยู่สงขลาโอ้โหนี่คือตีเนียนเลยใช่ไหมใช่คือข้อความในจดหมายเนี่ยประมาณว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแป๊บนึงนะจ๊ะคือจำได้ไหมแต่ตอนเกิดเรื่องอ่ะพ่อกับแม่เนี่ยอันนี้พูดกันตามตรงช่อง8เราก็พยายามตามหาพ่อกับแม่ปรากฏว่าเราตามเนี่ยเอาจริงเหมือนพ่อแม่ไม่อยากคุยถูกไหมแล้วเราก็บอกเอ๊ะทำไมพ่อแม่ด้วยความเคารพลูกหายเนี่ยไม่ปรากฏตัวเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วกว่าจะติดต่อพ่อแม่เนี่ยปอเนี่ยมันก็ต้องติดต่อผ่านเพื่อนแล้วปอก็เลยเหมือนสร้างจดหมายปลอมขึ้นมาใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะในเนื้อหาจดหมายจะบอกว่าคือเหมือนปลอมเป็นน้องฝนนะคะแล้วเขียนบอกว่า
เลือกแล้วที่จะทำแบบนี้ขอโทษที่ทำให้ลำบากใจและขอบคุณที่ช่วยมาตลอดถ้าอะไรลงตัวเดี๋ยวฝนจะรับแม่ไปอยู่ด้วยนะแล้วก็ลงท้ายบอกว่า wow. รักพ่อกับแม่นะคือเหมือนกับแบบว่ากำลังยุ่งอยู่อะเนี่ยค่ะไม่แน่ใจมีข้อมูลจดหมายไหมฮะที่ทำเป็นข้อมูลขึ้นมาเอาลองขึ้นภาพมาให้ดูสักนิดนึง mm-hmm. เนื้อหาจดหมายเนี่ยนี่เจอแล้วใช่ไหมครับเมย์ให้ดูสักนิดนึงฮะเขียนข้อความแบบนี้เลยและนี่คือหลักฐานก็คือให้แก๊ปไปส่งจดหมายเหมือนจะหลอกเพื่อนเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือวันนี้เราเองเนี่ยค่ะพอไปได้หลักฐานชิ้นนี้มาก็เท่ากับว่าเหมือนกับเฮ้ยหายสาบสูญไปเองเพราะมีจดหมายจริงๆคุณผู้ชมครับล่าสุดตัดสลับกลับไปวันนี้ฮะบรรยากาศมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีได้นำร่างน้องฝนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยเบื้องต้นเนี่ยได้เดินทางไปดำเนินการโดยมีทางด้านพ่อแม่ของน้องฝนรวมถึงลูกชายคนโตเดินทางมาจากกรุงเทพมารอรับร่างน้องที่หาดใหญ่โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ายังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับเพื่อนสนิทก็คือคุณสเนลเหรอคุณค่ะคุณสเนลคุณสเนลเองเนี่ยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เพื่อนร่วมงานเสียใจและรับไม่ได้เพราะอย่างที่บอกตั้งแต่น้องฝนหายตัวไปใครจะนึกผัวซึ่งให้สัมภาษณ์เป็นฉากฉากกลายเป็นฆาตกรยอมรับเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายขอให้น้องฝนไปสู่ภพภูมิที่ดีปมจริงๆเนี่ยมันยังมีปมอีกอันนึงนะอันนี้คือบรรยากาศตอนรับศพสั้นไม่มีปมเรื่องเงินในบัญชี2ล้านด้วยมันเป็นยังไงเมย์คือเหมือนกับว่ามีการให้ข้อมูลมาว่ามีเงินในบัญชีที่เหมือน2คนนี้เขามีการฝากร่วมกันก็คือคุณปอกับคุณฝนเนี่ยแล้วก่อนที่น้องฝนจะหายตัวไปเหมือนกับว่ามีการเบิกเงินออกจากบัญชีไป2ล้านบาทโดยน้องฝนเป็นคนเบิกแต่ไอ้ข้อความตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ขณะเดียวกันวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่มีการมารับร่างเนี่ยนะครับเพื่อนเองก็ยอมรับว่าตัวเองช็อกกับเรื่องนี้ลองฟังเสียงทางเพื่อนๆหน่อยนะครับอ๋ออันนี้พี่ไม่รู้จริงๆพี่ก็งงมากพอมีนักข่าวมาถามพี่พี่ก็ยังงงว่ามันเกิดได้ไงประเด็นนี้ก็คือเราก็ไม่เคยรู้เรื่องการเงินเพื่อนอะไรเงี้ยลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้แต่ว่าแต่รู้ว่าที่ผ่านมาก็เพื่อนไม่ได้ขัดสนอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสินสมรสอะไรด้วยไหมครับน่าจะไม่เกี่ยวเพราะเขาสมรสนานแล้วแล้วก็ตอนสมรสพี่ฝนก็ไม่ได้แบบว่าอลังการอะไรอย่างนี้แบบว่าต้องเรื่องบ้านอะไรก็น่าจะไม่เกี่ยวนะพี่ว่าเพราะว่าก็หลังจากนั้นเนี่ยทางครอบครัวและเพื่อนร่วมงานใช่ไหมที่เดินทางไปรับร่างของน้องฝนเนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเราเองเนี่ยได้คุยกับคุณพัชรีผอ.การคลังอบต.เพิ่มพูนทรัพย์คุณพัชรีเองก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าวันนี้นำเสื้อตัวโปรดกับรองเท้าของน้องฝนมาให้พี่ๆกู้ภัยก็อย่างที่บอกตอนนี้สภาพจิตใจของเพื่อนร่วมงานเนี่ยย่ำแย่มากๆขณะเดียวกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องแล้วเพราะตั้งแต่น้องหายตัวไปเนี่ยพูดกันตามตรงเราติดต่อครอบครัวเขายากมากเราได้อย่างเดียวคือผัวก็คือปอและปอก็เล่าเป็นฉากเลยเราได้เจอพ่อและคุณลุงพศลุงพศเปิดใจกับเราบอกว่าผมรู้ว่าลูกผมหายไปตอนที่เพื่อนลูกโทรมาบอกในช่วงแรกที่หายไปคิดเอาไว้แล้วว่าน่าปอมันน่าจะทำอะไรกับลูกผมเพราะปอเป็นคนหึงโหดเอาจริงป่ะอันนี้คุณพ่อบอกเพราะบอกว่ารู้ดีว่าปอเป็นคนหึงโหดถ้าลูกสาวมองใครหรือมีผู้ชายเดินผ่านเนี่ยปอจะมองลูกสาวด้วยสายตาอมหิตทุกครั้งอันนี้คุณพ่อบอกนะคะเรื่องจดหมายอะไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่แกไปส่งคุณพ่อบอกเรื่องจดหมายเนี่ยสงสัยที่สุดเพราะว่าลายมือกับข้อความที่เขียนมันไม่ใช่ลูกสาวของตัวเองแน่ๆแต่พ่อเห็นแล้วคุณพ่อบอกเห็นจดหมายปั๊บคิดในใจเลยว่าปอต้องทำอะไรกับลูกสาวฉันแน่ๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเอาไว้ตอนแรกคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคุณตาแกมีลูกสาวคนเดียวนะครับแล้วแกก็ยังบอกเลยนะครับว่าส่วนลูกชายคนโตเนี่ยของปอกับฝนตอนนี้เขาก็ประกาศตัดพ่อเลยเหรอเห็นว่ามีลูกชายคนโต18ปีเดินทางมาจากกรุงเทพก็คือเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมพ่อเขาใช่ส่วนลูก9ขวบกับ11ขวบยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ตัวเองคุณผู้ชมครับแล้วคุณตาบอกแกไม่เชื่อได้แล้วว่าปออ้างว่าพลั้งมือใช่ไหมที่ทะเลาะกันและที่สำคัญแกก็ดูข่าวช่อง8นั่นแหละบอกมันให้สัมภาษณ์หน้าตาเฉยเลยใช่ไหมเหมือนกับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยืนยันแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะสุดท้ายโดนจับขอให้ลูกสาวไปสู่สุคติไม่ต้องห่วงคนข้างหลังแล้วจริงๆมันจะมีภาพบรรยากาศเนี่ยฮะที่คุณพ่อใช่ไหมจุดธูปบอกลูกสาวด้วยตอนที่เข้าไปทำบุญที่วัดเนี่ยนะครับไหนลองฟังการสัมภาษณ์ของคุณพ่อหน่อยครับคุณเจ้านะ
98ความผิดของผมนะครับคุณพ่อครับตั้งแต่วันที่พี่ผมหายไปคุณพ่อทราบตอนไหนครับผมทราบตอนที่ผมไปโทรกับหาเขาสองครั้งแล้วพอเช้าขึ้นมาเจอที่ว่าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยที่ไปเขาโทรมาบอกว่าพ่อผมมีปัญหาพ่อมาบ้านเจิญด่วนพอมาปุ๊บพอเจิญบอกปุ๊บพ่อคิดว่าเรียบร้อยถ้าโดนแบบนี้เพราะว่าผัวเขาขี้หึงมากเคยเตือนมาแล้วครับเข้ามาที่บ้านเป็นเกือบ10กว่าครั้งเขาไม่เคยพูดมาถึงเขาลงรถเขาก็เล่นเกมเขาเป็นคนที่คือผลไปมองใครอะไรครับเขาคอยจ้องคือเขานิสัยอย่างนี้แล้วอารมณ์ร้อน